เป็นการ Get Ready With Me ที่แบบว่าไปทำงานนะฮะพนักงานออฟฟิศเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่งหน้ายังไงส่วนมากจะเน้นที่ดวงตาอีกแล้วนะฮะส่วนอื่นก็ไม่ค่อยเน้นแล้วก็ไม่ได้ลงหนามาไม่ได้ลงรองพื้นอะไรใดๆอันยองชิงกระดึ๊นนูชอนนะฮะที่วันนี้เราจะมาทำ Get Ready With Me กระดึ๊นเองเป็นการ Get Ready With Me ที่แบบว่าไปทำงานนะฮะก็มาดูกันว่าพนักงานออฟฟิศเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่งหน้ายังไง พูดตามตรงก็ทั่วไปทุกคนจะแตกเยอะไปทำไมจะแบบมันก็ต้องแต่งปกติมาเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยแต่อันนี้คือเรายังไม่ได้ลงสกินแคร์เลยนะทุกคนแล้วก็ปากซีดมากนะจ๊ะเดี๋ยวเราลงสกินแคร์กันก่อนเนาะก่อนที่เริ่มแต่งหน้านะครับสกินแคร์ตัวที่เราต้องใช้เลยนะฮะนั่นก็คือตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนี่คือ Planery นะฮะ Pomegranate Intense Serum นะคะทุกคนก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะฮะลดรอยดำรอยแดงกระชับรูขุมขนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะฮะทำให้ผิวเราเนี่ยยังเยาว์วัยอยู่นะฮะป้องกันหรือว่าชะลอการเกิดริ้วรอยนะจ๊ะแล้วก็แก้ปัญหารอยดำรอยแดงจากสิวตัวนี้ก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นใช้ก่อน1บีบก็พอเรียวเด้อเก่งง่ายมากลงสกินแคร์ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาแต่งหน้ากันนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะลงคอนซีลเลอร์นะครับลงบริเวณใต้ตาหนักๆเลยนะแล้วก็จะเอาเนื้อคอนซีลเลอร์ที่เหลือเนี่ยมากลบบริเวณอื่นด้วยนะครับที่เป็นสิวแป้งฝุ่นนะครับทรานสลูเซนต์พาวเดอร์นะครับของเจ้านางนะอันนี้ก็เซตครีมทั้งหมดสกินแคร์ทั้งหมดของเราบัชออนนะฮะเป็นบัชออนจาก Oh My Bush นะฮะหรือ 2P Original นะครับเราใช้เบอร์11นั่นเองก็ลงตามความชอบเลยส่วนตาเราจะใช้เป็น Oh My Eye นะฮะก็คือ 2P Original เป็นสีแมตต์นะอันนี้ก็จะลงเป็นพื้นก่อนนะครับอีกพาเลทของเมลินดามาใช้นะครับก็จะใช้แค่สีเดียวนะก็คือเป็นสีน้ำตาลเข้มชิมเมอร์นะครับลงบริเวณชั้นตานะฮะแล้วก็บริเวณใต้ตาล่างนะครับไอไลเนอร์จากซูเปอร์เชดนะครับสีน้ำตาลมากรีดตากันนิดนึงอันนี้คือแบบเป็นขั้นตอนที่เราขาดไม่ได้เลยเพราะจะทำให้ตาเราดูแบบโตขึ้นใช้บราวอิดนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เราจะหยิบตัวไฮไลท์สติ๊กมาใช้นะครับใช้ลงบริเวณดอลลี่อายนะฮะทำให้ตาดูป๊อปขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของปากนะฮะเราจะใช้เป็นCandy Lab นะครับสี Anti Social แล้วก็ใช้ 2P Original นะฮะหรือเป็น Oh My Tint นะครับก็ลงบริเวณด้านในปากแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยนั่นเองนะฮะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะกับการGet Ready With Me ของเราในวันนี้นะครับก็เราก็แต่งประมาณนี้นะทุกคนส่วนมากจะเน้นที่ดวงตาอีกแล้วนะฮะส่วนอื่นก็ไม่ค่อยเน้นแล้วก็ไม่ได้ลงหนามาไม่ได้ลงรองพื้นอะไรใดๆนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปทำงานกันก่อนก็ลองไปแต่งตามกันได้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นลุคเบาๆที่แบบว่าสามารถแต่งไปทำงานได้แบบทุกๆวันเลยนะฮะทุกคนเพราะว่าไปทำงานมันก็ไม่ต้องแต่งแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนอกจากแบบพิเศษจริงๆค่อยแต่งเยอะนะครับทุกคนโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปเดียวนะฮะบ๊ายบาย